ไปต่อกันที่อีกหนึ่งดราม่าของหนุ่มไบรท์นรภัทรนะคะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าเจอหนักแล้วก็เจอทีแบบต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานะหัวใจนะคะว่าตอนนี้โสดสนิทยังไม่มีแฟนค่ะแต่ก็ยอมรับว่ามีคนคุยนะคะพร้อมกับวอนขอให้ชาวเน็ตเนี่ยช่วยหยุดคอมเมนต์คุกคามเขาด้วยค่ะล่าสุดหนุ่มหล่ออย่างไบรท์นรภัทรก็ยอมรับนะคะว่ามีปลอบใจสาวคนสนิทก็บอกว่าอย่าไปใส่ใจขอให้ปล่อยผ่านเพราะว่าเราเนี่ยห้ามเขาไม่ได้แต่ห้ามตัวเองได้ค่ะแล้วก็ฝากถึงชาวเน็ตที่ได้เข้ามาคอมเมนต์คุกคามนะคะว่าให้ทำงานเก็บเงินใช้ชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเถอะถึงตนจะโมโหมากแต่ก็ขอปล่อยทิ้งไปค่ะก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังคือยังไม่มีแฟนยังโสดอยู่แต่ถามว่าก็คุยกันก็ยังแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเลยหมายถึงว่าเขาสิ่งที่เขาไม่โอเคคือฟีดแบ็กบางอย่างที่แบบแรงๆแต่กระทบเขาอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วยังไงแล้วทัวร์ไปจอดครับมันไม่ถึงขั้นทัวร์ขนาดนั้นแต่ก็มีแบบบางคนที่เขาแบบมาคอมเมนต์แย่ๆใส่ในไอจีส่วนตัวเขาอะไรเงี้ยก็แรงอยู่บอกมันฟังที่ไหนไอพวกเนี้ยมันแต่ยังเย็นมันแบบทำยาอยากจะฝากอะไรที่ฝากเลยก็แต่จะมีแบบไอ้ใครก็ไม่รู้เนี่ยที่ชอบมาแบบไม่ใช่แค่ผมอย่างเดียวละลานกับศิลปินท่านอื่นๆด้วยกับเหตุการณ์อื่นๆด้วยเรื่องร้ายคนอื่นใครเจอเรื่องร้ายก็ไปขยี้ไปกระทืบไปทำให้มันแย่ขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากจะฝากให้เขาแบบตั้งใจใช้ชีวิตตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็เก็บตังค์ทำงานทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นให้ได้ก็เป็นกำลังใจให้ครับก็โมโหอ่ะจริงเวลาเห็นบ่อยๆมันก็โมโหแต่มันก็แต่มันรู้สึกแย่เปล่าๆเราโมโหเราเป็นคนที่โมโหเองเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราโมโหเรา